วันที่3ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.มหารือภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าเรื่องการพบปะกับข้าราชการระดับสูงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการคลังฝ่ายความมั่นคงจากนี้ต่อไปจะเป็นการทำงานในลักษณะแบบนี้และไม่จำเป็นจะต้องไปประชุมใหญ่ในลักษณะการประชุมหลายสิบคนแต่อย่างการมาประชุมวันนี้ก็ประชุม3-4คนหรือ6คนเต็มที่จากนั้นจะเป็นเรื่องการสั่งการและรับฟังความคิดเห็นค่ะโดยในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นการพบปะกันธรรมดาซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานไม่มีอะไรผิดปกติเรื่องแบบนี้เราทำกันมาอยู่แล้วและภาคส่วนอื่นก็ทำเช่นกันเพราะถ้าไม่มีการพูดคุยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นห่วงมากกว่าค่ะการประชุมต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นทางการมากไม่ต้องมีการเตรียมงานค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการพบกันในครั้งนี้ได้มีการเคลียร์ปัญหาในวงการตำรวจหรือไม่โดยเฉพาะกรณีของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.หรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะนายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าตั้งแต่ช่วงที่มีการแต่งตั้งออกไปทั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.สุรเชษฐ์ก็มีภาพออกไปแล้วว่ามีการพูดคุยกันในเชิงบวกคนเราอยู่ด้วยกันก็มีลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาแต่ตนเชื่อว่าความตั้งใจจริงของทั้งสองท่านและอาจจะมีอีกหลายๆคู่ที่อาจจะเป็นคู่กรณีกันซึ่งตนก็ไม่ทราบแต่เรามีนโยบายชัดเจนว่าเรามีภารกิจใหญ่คือความมั่นคงของประเทศการดูแลทุกสุขของประชาชนถือเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเรื่องส่วนตัวไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องทำงานให้ได้และต้องไม่มีข่าวเชิงลบเมื่อถามย้ำอีกว่าแสดงว่ามีความขัดแย้งกันเองจริงๆและยังมีอีกหลายคู่ที่มีความขัดแย้งกันใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเป็นธรรมดาในทุกวงการแม้แต่วงการสื่อมวลชนอยู่ที่นี่ก็จะมีการทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดาบางคนไม่พูดคุยกันก็มีถือเป็นธรรมดาค่ะ